ทุกคนบนเรือโห่ร้องด้วยความยินดีหมิงซู่ยังคงปาดเหงื่อเมื่อกี้เขาตกใจมากจริงๆจากนั้นพูดด้วยความดีใจโชคยังดีโชคยังดีถ้ายังยืดเยื้อต่อไปจนจ้ามังกรโผล่ออกมาแล้วก็ต่อให้พวกเรามีวิธีแก้ปัญหาเยอะแค่ไหนก็ต้องจบสิ้นอยู่ดีรอดชีวิตมาได้ต่อไปต้องโชคดีแน่คราวนี้โชคดีจริงๆขณะที่พวกเรากำลังสนทนากันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเชอรี่ยางดังมาจากท่อเสียงพันลี้เธอเรียกทุกคนขึ้นไปที่ดาดฟ้าเรือโดยด่วนคลื่นลูกแรกยังไม่ทันสงบคลื่นลูกสองก็ไล่ตามมาพอพวกเรารู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วในเรือจะกล้าจักช้ารีบร้อนวิ่งตามขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือทันทีเวลานี้หมอกจางไปมากแล้วแต่ยังไม่สลายไปหมดเชอรี่ยางกำลังเงยหน้ามองฟ้าเธอเห็นพวกเรามาถึงก็ชี้ไปที่ท้องฟ้าพวกคุณฟังสิว่ามีเสียงอะไรบนท้องฟ้าผมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยไอหมอกพลางเงี่ยวหูฟังจากนั้นก็ได้ยินเสียงก้องเหมือนโลหะแตกหักผมพึมพำกับตัวเองว่านั่นมันเสียงบ้าอะไรเสียงดังกล่าวดังขึ้นเรื่อยๆเงาดำขนาดใหญ่ผุโผล่อยู่ม่านหมอกเนื้อศีรษะมิงซู่ตกใจจนล้มงายหลังลงไปนั่งกับพื้นดาดฟ้าโผล่ออกไปคำหนึ่งปลาขณะเดียวกันนั้นผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างร่วงใส่หัวทั้งเย็นทั้งลื่นพอยกมือขึ้นแตะดูก็พบว่าเป็นปลาตัวหนึ่งปลาตัวที่สองที่สามร่วงตามลงมาจากท้องฟ้าปลาเหล่านั้นมีทั้งเล็กและใหญ่และร่วงลงมาบนดาดฟ้าเรือไม่น้อยมันยังมีชีวิตอยู่จึงดิ้นพับพับพลิกหงายท้องพยายามดีดตัวกลับลงไปในน้ำผมอุทานด้วยความตกใจปลาตกลงมาจากฟากฟ้าหรือจากนั้นก็มีปลาน้อยใหญ่ร่วงกราวลงมามากมายเหมือนฝนตกหนักได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่ากระจกรอบตัวแต่บางครั้งก็ฟังดูคล้ายสายลมพัดกรอกในป่าไผ่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามีเรื่องอะไรแต่พอฝนปลาทะเลตกกระหน่ำลงมาสายหมอกจึงสลายไปอย่างรวดเร็วพวกเรายังไม่ทันทำความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าไม่ไกลออกไปข้างหน้ามีกำแพงน้ำขนาดมหึมาเรือตรีศูนย์กำลังแล่นอยู่ตรงหน้าผากำแพงน้ำที่โผล่พุ่งขึ้นมาจากทะเลเปรียบเสมือนใบไม้โดดเดี่ยวลอยเชงเต้งกลางมหาสมุทรแสงสว่างจากทางตะวันออกโดนกำแพงน้ำบดบังท้องฟ้าที่หมอกเพิ่งสลายไปกลับมืดลงอีกครั้งเหมือนเลือดตรีศูนย์กระดุดกำลังลอยอยู่ในเหวลึกก้นทะเลที่มืดมิดไร้แสงสว่างพวกเราตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวกับภาพที่เห็นในที่สุดท้องทะเลสงบราบเรียบก็เผยให้เห็นถึงโฉมหน้าอันกลุ้มคลั่งของมันเรือกำลังเข้าไปใกล้กำแพงน้ำดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวน้ำทะเลก็กำแพงสูงริ้วจนไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆรวนเฮ้ยรีบหมุนพวงมาลัยเพราะถ้าเรือตรีศูนย์ยังแล่นตรงไปข้างหน้าคงต้องปะทะกับกำลังคลื่นยักษ์เป็นแน่ผมคว้าแขนหมิงซู่แล้วดึงตัวเขาขึ้นมานั่นอะไรอ่ะสึนามิหรือเมื่อวานตอนพลบค่ำผมกวาดสายตามองสำรวจท้องทะเลและพบว่ามีเมฆดำลอยเข้ามาปกคลุมผิวทะเลทางฝั่งตะวันออกคล้ายกับสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างกำลังบินโฉบลงมาจากกลุ่มเมฆหนาทึบสอดคล้องกับคำอธิบายเรื่องปราณทะเลมาสั่งสมที่จุดเดียวกันในเคล็ดวิชาห่วงจุ้ยยินหยาง16อักษรแต่ไม่รู้ว่ากำแพงน้ำในตอนนี้จะเกิดจากปราณทะเลด้วยหรือเปล่ามิงซู่กอดห่วงชูชีพแล้วหลบเข้าไปในเคเบินนี่จะเป็นสึนามิได้อย่างไรคุณหูลองดูให้ดีๆนั่นคือเจ้ามังกรเล่นน้ำหรือลมงวงช้างต่างหากจากนั้นก็บอกให้พวกให้รวนเฮยเร่งความเร็วเรือสูงสุดเพื่อที่จะได้หลบหนีจากวังน้ำวนที่เกิดจากลมงวงช้างผมฟังมิงซู่เล่าจบก็รู้ว่านี่คือลมงวงช้างหรือเรียกอีกอย่างว่ามังกรเล่นน้ำที่พวกมาปาทะเลได้ยินเข้าไปต้องหน้าถอดสีเมื่อก่อนผมเคยได้ยินแค่ชื่อไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนคิดไม่ถึงว่าจะน่ากลัวถึงเพียงนี้ผมรีบบอกให้ทุกคนหลบเข้าไปในเคบินเพื่อไม่ให้โดนคลื่นม้วนซัดตกทะเลเพื่อเรามองผิวทะเลรอบๆตัวท้องทะเลปั่นป่วนคลื่นลมซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงระหว่างท้องฟ้ากับทะเลไม่ได้มีแค่กำแพงน้ำขนาดมหึมาเพียงเดียวแต่ยังมีลมงวงช้างปรากฏขึ้นพร้อมกันอีก10กว่าสายน้ำทะเลดันตัวพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือชั่ววินาทีที่คลื่นสูงท่วมหัวท้องทะเลที่อยู่ระหว่างกำแพงน้ำเหล่านั้นกลับสงบราบเรียบกำแพงน้ำที่พุ่งสูงดูเหมือนจะหยุดค้างระดับความสูงสุดปราณทะเลโบยพุ่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วจนผิวน้ำยังไม่ทันกระเพื่อมรุนแรง
ท่ามกลางภาพหยุดนิ่งของธรรมชาติที่สวยอัศจรรย์และน่าเกรงขามไปพร้อมกันมีเพียงปลาทะเลที่โดนน้ำพัดหมุนขึ้นไปบนฟ้าและไอ้น้ำจากหมอกเท่านั้นที่ร่วงตกลงมาไม่หยุดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฟ้าคว่ำดินแบบนี้ทรายหน้าขวาหลังและด้านบนของเรือตรีศูนย์โอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลจนเดือนมันเดินขังอยู่ในลูกบอลคริสตัลสีฟ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่เหมือนเรือตรีศูนย์โดนน้ำทะเลดูดกลืนเข้าไปได้แต่ดิ้นรนอยู่ในหุบเหวกำแพงน้ำสูงลิบลิ่วทั้งสี่ด้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนจมดิ่งลงไปในฝันร้ายไม่มีจุดสิ้นสุดวินาทีนั้นดูเหมือนทะเลสองแห่งโผล่ออกมาเหนือเรือและใต้เรือพร้อมกันหนึ่งคือทะเลที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าส่วนอีกแห่งคือทะเลเรือที่ตรีศูนย์พยายามดิ้นรนแต่หาทางไปไหนไม่ได้สิ่งที่เคยอยู่ก้นทะเลล่วงหล่นลงมาจากทะเลที่อยู่บนท้องฟ้ามากมายเศษซากสมอเรือกระดูกวานกระดองเต่าพูดง่ายๆคือสิ่งที่เคยจมอยู่ก้นทะเลถูกกวาดขึ้นมาหมดตรงหน้าพวกเราคือน้ำทะเลนับล้านตันที่โดนปราณทะเลผลักดันขึ้นมาจนกลายเป็นกำแพงหนาๆหลายร้อยสายแขวนอยู่บนฟ้ามิงซู่ชี้มือไปที่ท้องฟ้าอ้าปากตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเพราะโดนกรบด้วยเสียงดังกึกก้องผมรู้ว่าเขากำลังจะพูดอะไรซากเรือกำลังจะร่วงลงมาบนหัวพวกเราแล้วแต่สูญเสียความสามารถในการสื่อสารไปชั่วขณะผมโบกมือชี้ไปทางซ้ายเพื่อบอกรวนเฮยว่าถ้ายังไม่รีบแล่นเรือต่อไปพวกเราจบสิ้นแน่กัปตันชรารวนเฮยพยายามหมุนพวงมาลัยอย่างสุดกำลังจนเส้นเลือดตรงขมับปูดโปนขึ้นมาเรือตรีศูนย์หมุนไปทางขวาซากเรือขนาดใหญ่สีดำตกจากฟ้าดุดลูกระเบิดล่วงลงมาตรงตำแหน่งที่หัวเรือตรีศูนย์หยุดจอดอยู่เมื่อครู่นี้พอดิบพอดีละอองน้ำสาดกระจายกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่โถมเข้าปะทะตัวเรือจนโครงเคลงไปมาเหมือนใบไม้ต้องลมอันตรายเกิดต่อติดต่อกันไม่ขาดสายซากเรือเพิ่งจมไปลมงวงช้างด้านล่างก็ถูกดูดลอยขึ้นไปทะเลทั้งสองแห่งขาดออกจากกันตรงกลางกำแพงหนาหนักบดบังท้องฟ้าทั้งหมดเมฆดำเคลื่อนเข้าปกคลุมท้องทะเลมืดมิดไร้ขอบฝั่งแค่ชั่วพริบตาก็มองอะไรแทบไม่เห็นหลังจากที่ทุกอย่างเงียบสงัดไปชั่วครู่พรันเกิดพายุฝนกระหน่ำพัดอย่างรุนแรงผมไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคลื่นลมปั่นป่วนเหมือนแม่น้ำสวรรค์ทางช้างเผือกเทกระจายคว่ำน้ำลงมาขึ้นลูกแล้วลูกเล่าสัตว์กระแทกจนเรือตรีศูนย์โยนตัวขึ้นลงพวกเราที่อยู่บนเรือพยายามคว้ายึดสิ่งที่แข็งแรงมั่นคงรอบๆตัวท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดตัวลอยตามเรือที่เดียวโดนคลื่นแท้กระแทกจนโยนตัวขึ้นสูงหลายสิบเมตรเดี๋ยวก็ทิ้งตัวดิ่งลงก้นเหวลึกทรมานเคี้ยวกรำจนสมองมึนงงมาถึงขั้นนี้แล้วคนเราย่อมขัดขืนไม่ได้ได้แต่ปล่อยไปตามชะตากรรมถึงแม้ปราณทะเลจะสลายไปและกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นในทะเลแต่ท้องทะเลยังคงคลุมคลั่งเกรียวกราดความหวังเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราคือหวังว่าเรือหลิวทะเลตรีศูนย์ที่ชาวอังกฤษตั้งใจดัดแปลงแก้ไขลำนี้จะทนรับการทดสอบครั้งนี้ได้แม้กระทั่งมาป่าทะเลยังบิงสู้กับรวนเฮยยังคาดคะเนไม่ได้ว่าพายุลูกนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้คนที่มีสภาพย่ำแย่ที่สุดก็คือพังจือเพราะเดี๋ยวก็โดนคลื่นซัดจนตัวลอยขึ้นไปในอากาศเดี๋ยวก็ร่วงลงมาเหมือนว่าวที่ขาดลอยน้ำทะเลกับพายุฝนสาดซัดใส่กระจกห้องควบคุมเรือไม่หยุดหย่อนท้องทะเลกับขอบฟ้าดำมืดกลืนรวมกันจนมองไม่เห็นเส้นแบ่งไม่เห็นดังนั้นสีหน้าของเขาก็เริ่มเขียวคร้ำเวลานี้ถึงแม้คลื่นลมจะปั่นป่วนรุนแรงแต่ก็ช่วยกลบเสียงครวญครางของมังกรบนท้องฟ้าไปบ้างรวนเฮยซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเรือก็ท่องบทสวดเทพท่องสมุทรตามหมิงสู้เพื่อขอให้เจ้าแม่มาจูปรากฏกายเพื่อช่วยชีวิตถึงแม้รุ่นเฮยจะเป็นคนหยาบกร้านผมเผายุ่งกระเซิงแต่ไม่ว่าจะมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับคลื่นลมสักแค่ไหนพวกมาป่าทะเลก็มีความเชื่องมงายเป็นพิเศษและเคารพยำเกรงในพลังลี้ลับอย่างมากนี่คงเป็นเพราะพวกเขาอยากให้เทพเจ้าปกปักรักษาเวลาอยู่ในทะเลนั่นเองเวลานี้เชอรี่หยางวิ่งเข้ามาถามผมว่าตอนนี้ควรทำอย่างไรต่อไปคลื่นลูกหนึ่งก็ซัดโครมเข้ามาในเรือทุกคนที่อยู่บนดาดฟ้าเปียกชุ่มน้ำทะเลไปทั้งตัวเพิ่นปาดน้ำออกจากใบหน้าแล้วกล่าวกับเชอรี่หยางว่าคิดไม่ถึงว่ามังกรเล่นน้ำจะก่อให้เกิดคลื่นลมรุนแรงแบบนี้
วิธีการเก่าแก่ที่เคยใช้ตอนคลำทองในภูเขาใช้การไม่ได้ส่วนวิธีการใหม่ของหมาป่าทะเลกับพวกตั้นหมินก็ใช้ไม่เป็นวิธีอ่อนแออย่างการวิงวอนขอให้เทพเจ้าช่วยเหลือก็ไม่มีประโยชน์วิธีแข่งกล้าของกองทัพก็ใช้ไม่ได้ผมอับจนเป็นยาแล้วจริงๆใช่วิชาย้ายภูเขาถมทะเลพอจะมีวิธีรับมือบ้างได้ไหมเชอริยางกล่าวย้ายภูเขาถมทะเลไม่สามารถเรียกลมเรียกฟ้าไหนเลยจะสั่งให้คลื่นลมสงบได้ฉันคิดว่ามังกรเล่นน้ำคราวนี้มากระทันหันก็น่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกันตอนนี้ทำได้เพียงควบคุมโรตรีศูนย์อย่างสุดกำลังเพื่อยื้อเวลาจนกว่าพายุจะสงบพูดง่ายแต่ทำยากเรือหลิวทะเลลอยโคลงเคลงอยู่ท่ามกลางคลื่นลมเดี๋ยวโยนขึ้นสูงสู่ยอดคลื่นเดี๋ยวก็ทิ้งตัวลงหุบเหวเต็มไปด้วยอันตรายทุกๆวินาทีท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำทะมึนมืดมิดไปหมดแต่ในที่สุดพายุก็ผ่านพ้นไปหมิงซูรีบคุกเข่าโคกศีรษะขอบคุณเจ้าแม่มาจูอย่างตื้นตันกัปตันชราหรวนเฮยควักกระถางธูปกับกระดาษไหว้เจ้าออกมาเหมือนเล่นกลตั้งใจจะจุดธูปเผากระดาษเส้นไหว้เจ้าแม่มันเป็นความเชื่อส่วนตัวของพวกเขาผมจึงไม่เข้าไปแทรกแซงจากนั้นหันไปดูพังจื่อที่โดนกรอกเหล้าขาวจนนอนสลบเหมือดอยู่ในห้องควบคุมเรือพื้นเต็มไปด้วยคราบอาเจียนของเขากูใช้กับตัวหลิงกำลังพยายามแบกพังจื่อไปที่ห้องเคบินเพื่อไม่ให้เขานอนเกะกะขวางทางเมื่อคิดถึงตรงนี้ก็ตัดสินใจเรียกเชอริยางมาปรึกษาหรือกันว่าจะอาศัยกระแสน้ำผ่าเหลือแล่นผ่านโขดหินโสโครกที่แน่นขนาดอยู่ในแนวปะการังวงแหวนรอบนอกอย่างไรผมกำลังจะเดินไปหาเชอริยางที่ห้องควบคุมเรือพรันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติที่ผิวน้ำพอมองดูอย่างละเอียดก็พบว่าน้ำทะเลกลายเป็นสีดำปราณทะเลผลักดันสิ่งที่จมอยู่ก้นทะเลขึ้นมาบนผิวน้ำทำให้กลายเป็นกระแสน้ำสีดำขนาดใหญ่เรือของพวกเรากำลังแล่นอยู่กลางทะเลสีน้ำหมึกพอดีคนอื่นๆก็ค้นพบเรื่องนี้จึงมองดูสีทะเลน้ำหมึกพลางถกเถียงกันต่างคนต่างโพร่งความคิดของตัวเองเชอริยางบอกว่ามีปลาตายลอยน้ำจำนวนมากทะเลหันหานานไฮเป็นไหลทวีปที่ลาดลงแบบขั้นบันไดท้องทะเลแถบนี้เป็นร่องลึกพอดีดังนั้นตะกอนที่ตกค้างอยู่ในชั้นหินที่ลึกที่สุดอาจจะมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลเมื่อน้ำทะเลพัดพาขึ้นมาเหนือผิวน้ำปลาที่อยู่เกินทะเลจึงล้มตายกันหมดรวนเหยก็เห็นด้วยกับคำอธิบายของชาวประมงเวียดนามเขาบอกว่าน้ำที่อยู่ทะเลอยู่ก้นลึกทะเลเป็นสีดำตามธรรมชาติน้ำทะเลที่อยู่ลึกที่สุดจะแตกต่างจากน้ำทะเลทั่วไปและมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำพุร้อนหลายร้อยเท่าดังนั้นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้มันกระแสน้ำสีดำพวกนี้น่าจะเป็นน้ำพุสีดำก้นสมุทรนั่นเองถึงแม้กระแสน้ำสีดำที่พุ่งขึ้นมาจากก้นทะเลจะรุนแรงแต่เวลาผ่านไปไม่นานก็กลับจางหายไปหมดพวกเรายืนมองหาอยู่บนเรือเป็นนานคิดจะค้นหาซากปลาหมึกยักษ์ที่หมิงซู่เคยพูดถึงต่อให้เรือของเราไม่สามารถขนมันกลับไปได้เปิดหูเปิดตาสักนิดก็ยังดีสุดท้ายก็เห็นอะไรบางอย่างสีขาวลอยอยู่ในทะเลที่ห่างออกไปมองดูไกลๆก็รู้สึกว่ามีขนาดไม่ใช่เล็กๆผมรีบบอกให้หลวนเฮยแล่นเรือเข้าไปใกล้มิงสู้คว้ากล้องส่องทางไกลดูมารดามันให้ดับดินแปลกจริงไม่ใช่ปลาตายดูเหมือนจะมีลงศพสีขาวลอยอยู่ในน้ำผมเองคิดว่าหูฝาดจะมีลงศพสีขาวลอยอยู่ในทะเลได้อย่างไรขณะที่กำลังจะไปขอกล้องส่องทางไกลจากมิงซู่เรือตรีศูนย์ก็แล่นเข้าไปใกล้เจ้าสิ่งที่มีสีขาวนั่นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าลงหินสีขาวลอยอยู่ในทะเลจริงๆพวกเราเคยเห็นลงศพมานับไม่ถ้วนดังนั้นสายตาของพวกเราไม่มีทางผิดพลาดเมื่อเรือแล่นเข้าไปใกล้ก็พบว่าเป็นเช่นนั้นจริงลงศพสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นมีขนาดใหญ่กว่าลงหินธรรมดาทั่วไปข้างในใส่ขนมจาง 2-3 ตนก็ไม่มีปัญหาภายนอกแกะสลักอย่างละเอียดละออบางส่วนถูกปกคลุมด้วยปะการังสีขาวเทาหลายจุดโซ่หยาบใหญ่หลายเส้นล่ามลงศพไว้อย่างมิดชิดแน่นหนาโซ่ที่มีสนิมขึ้นเครอะผูกติดอยู่กับอะไรบางอย่างใต้ทะเลทำให้ลงศพลอยพลุบๆโผล่อยู่ในน้ำจากนั้นก็เห็นวัตถุบางอย่างสีดำขนาดใหญ่ประมาณโต๊ะ8เซียน4ตัวต่อการลอยพลุบๆโผล่อยู่ด้วยคิดว่าคงเพราะเจ้าสิ่งนั้นคอยประคองเอาไว้ลงศพจึงไม่จมลงไปก้นทะเล
สิ่งนี้คงโดนมันก่อนเล่นน้ำซัดขึ้นมาจากก้นทะเลนั่นเองเมื่อเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตผมก็อยากกวานขึ้นมาดูใกล้ๆแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ได้ยินเสียงคนเตรียมปั้นจั่นเรือเพื่อกวานชิงโถที่เจ้ามังกรประทานมาให้ดังมาจากด้านหลังที่ไทบังจือสางเมาและตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้พอโผล่ออกมาเห็นทุกคนกำลังมองดูโลงศพที่ลอยอยู่ในทะเลก็ตื่นเต้นยินดีเผยเห็นชมหน้าที่แท้จริงทันทีเนื่องจากมีโลงศพก็แปลว่าข้างในต้องมีขนมจ้างกับเครื่องหมิงนั่นเองรวนเฮยรีบห้ามพังจือเราทีมกู้งมมาเป็นต้านหมินเก็บไข่ที่แนวปะการังวงแหวนเท่านั้นดังนั้นอย่าสร้างปัญหายุ่งยากเพิ่มเลยเรื่องราวในท้องทะเลไม่มีใครรู้ชัดเจนบางทีในโลงศพอาจมีพูดผีปีศาจก็เป็นได้พวกเราอย่าหาเหาใส่ตัวจะดีกว่าอีกอย่างการเอาลงศพขึ้นเรือก็เป็นเรื่องอัปมงคลเกรงว่าอาจเกิดเรื่องได้พวกเราคิดเสียว่าไม่เห็นมันก็แล้วกันเพราะไม่กวานมันขึ้นมาก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัวได้เล่าพังจือยังไม่ทันได้พูดอะไรมิงซูก็เอ่ยกับรวนเฮยแทนไอ้ยาเหล่ารวนคุณช่างไม่เข้าใจคุณพังเอาเสียเลยคุณพังเป็นคนยังไงเขาไม่ได้เปรียบก็เท่ากับขาดทุนเพราะว่าพวกเราทำตามเขาดีกว่ากวานชิงโถนั่นขึ้นมาดูก่อนเพราะถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเรือเรานะอันที่จริงแล้วหมิงซูร้อนใจอยากกวานลงศพใบนั้นขึ้นมาบนเรือยิ่งกว่าพังจือเสียอีกแต่ช่วยโอกาสผลักความผิดไปให้พังจือแทนดังนั้นทั้งสองจึงเถียงกันไม่เลิกเฉลี่ยอย่างพูดว่าถ้าพวกคุณยังเถียงกันอยู่อย่างนี้นะลงศพนั่นจะลอยตามน้ำไปแล้วพอเธอเอ่ยเตือนผมก็รีบบอกให้กูชายเตรียมปั้นจันพังจือกับหมิงซูไปจัดการเคลียร์พื้นที่ตรงดาดฟ้าเรือด้านหลังในเรือลำนี้มีแค่บริเวณดาดฟ้าเรือด้านหลังเท่านั้นที่ค่อนข้างกว้างส่วนตัวหลิงต่อสายยางเตรียมฉีดน้ำชะล้างคราบสกปรกบนโลงหินทุกคนแยกย้ายกันทำงานวุ่นวายในที่สุดโลงหินที่ลอยอยู่ในทะเลก็ถูกกวานขึ้นมาบนเรือปันจันห้อยลงอยู่ตรงท้ายเรือที่ท่าใต้ลงก็มีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งถูกยึดโยงไว้ด้วยกันกับตัวหลิงกับกู้ชัยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ลำบากยากแค้นเคยผ่านการทำงานมาอย่างหนักคุ้นเคยกับการทำงานบนเรือเป็นอย่างดีไม่ต้องสั่งก็เปิดก๊อกฉีดน้ำสีดำชะคราบสกปรกกับสาหร่ายที่เกาะติดบนตัวโลงเมื่อฉีดน้ำชะล้างก็เผยให้เห็นลวดลายที่อยู่ด้านข้างโลงอักขระประหลาดสลักละเอียดยิบเฉลียงสายตาดีกว่าคนอื่นถึงแม้โลงหินยังลอยอยู่กลางอากาศแต่เธอก็ค้นพบอะไรบางอย่างขบวนนั้นดูเหมือนแกะสลักภาพอี้จริงเหล่าหูคุณอ่านคำทำนายกว้านได้รีบดูซิว่ามันคืออะไรผมมองดูก็จนใจทุกคนกรูเข้ามาล้อมโลงหินด้วยความประหลาดใจอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในโลงเฉลี่ยอย่างทราบดีว่าเกลี้ยกล่อมพวกเราไปก็ไม่มีประโยชน์นอกจากนี้เธอก็มีความอยากรู้อยากเห็นไม่น้อยไปกว่าผมเช่นกันจึงบอกแค่ว่าทะเลมีลมแรงถ้าเปิดโลงศพออกมาแล้วคงเก็บรักษาสิ่งที่อยู่ข้างในลำบากถ้าของเหล่านี้มาจากกุยซีข้างในอาจจะมีกระดูกของชาวเฮินเทียนก็เป็นได้โลงหินที่ลอยอยู่ในทะเลใบนี้จัดทำขึ้นอย่างเรียบง่ายและแข็งแรงมีลักษณะใกล้เคียงกับโลงศพที่นิยมสร้างกันในสมัยโจตะวันตกมาถึงตอนนี้พังจือก็เป็นมืออาชีพในการงัดแงะฝาโลงเข้าไปครึ่งตัวแล้วก่อนอื่นผลักฝาโลงไปทางเหนือลมถ้าข้างในมีกลิ่นอะไรพอเปิดโลงแล้วย่อมโดนลมทะเลพัดกระจายไปผมเข้าไปช่วยทางฝั่งปลายเท้าและบอกให้คนอื่นๆถอยหลังไปจากนั้นก็ช่วยพังจือเปิดฝาโลงควันสีขาวพุ่งออกมาจากในโลงจากนั้นศพคนตายก็เด้งผึ่งตามไอศพขึ้นมานั่งศพดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงเส้นผมยาวๆโดนลมทะเลพัดตีจนยุ่งเหยิงทำให้มั่งดูคล้ายยังมีชีวิตอยู่คงเพราะโลงศพปิดแน่นสนิทเกินไปหลังจากที่นำโลศพใส่โลงไอศพที่เกิดจากการเน่าเปื่อยไม่มีช่องทางให้สลายตัวจึงสะสมรวมกันอยู่ในนั้นทำให้ศพคงสภาพเดิมพอเปิดฝาโลงรับอากาศจากภายนอกเข้าไปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเส้นเอ็นทั้งร่างของศพหดตัวอย่างกระทันหันทำให้ศพเด้งขึ้นมานั่งแบบนี้ควันสีขาวที่พุ่งออกมาจากในโลงมีกลิ่นเหม็นถึงแม้พวกเราจะอยู่เหนือลมอีกทางป้ายยาหมองมีนไว้ที่จมูกแต่ยังคงได้กลิ่นเหม็นอยู่ดีแต่ต้องตกใจที่เห็นศพลุกขึ้นมานั่งอย่างกระทันหันทุกคนถอยหลังกรูดพลางอุดปากตัวเองแน่นพังจือกับหมิงซูอุทานไล่เลี่ยกันว่า
สวรรค์ทำไมพี่สาวเหม็นขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ท้องผูกตายหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่หมิงซูกับพังจืดสะบัดดากลิ่นเหม็นดังกล่าวกลับสลายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พบว่าผิวของศพที่นั่งอยู่ในโรงเขียวไปทั้งตัวมีเกร็ดขึ้นที่ใบหน้าและร่างกายสีหน้าดูดันเหมือนผีร้ายหัวใจของผมกระตุกวูบนี่ใช่คนแน่หรือแต่ยังไม่ทันสำรวจดูอย่างละเอียดลมทะเลก็พัดมาระลอกหนึ่งศพฝ่อยุบลงไปอย่างรวดเร็วผิวสีเปลี่ยนจากเขียวเป็นดำและทำท่าจะสลายกลายเป็นเท่าฐานจะด้านนอกลามเข้าไปด้านในก่อนย่อยสลายกลายเป็นผงฐานสีดำจากนั้นก็โดนลมทะเลพัดปลิวกระจายเศษกระดูกที่เหลืออยู่ร่วงกราวลงไปในโรงไม่เหลือสภาพเดิมอีกต่อไปพวกเราเห็นดังนั้นก็รู้ว่าจบสิ้นแล้วทางร่างกายและวิญญาณของขนมจางในคราวนี้กลายเป็นเท่าธุรีของประวัติศาสตร์ไปหมดพอพวกเราขยับเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเศษกระดูกที่เหลือเป็นสีดำและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนอกจากฟันไม่กี่ซี่แล้วส่วนอื่นๆปะปนกันจนแยกไม่ออกพังจื่อไม่สนใจคนตายศพโดนลมทะเลพัดไปก็ประหยัดแรงจากนั้นยกแฉลงขึ้นมาเขี่ยสิ่งที่อยู่เหลือในโรงดูซิว่ามีไขมุกที่ยัดใส่ปากศพหรือเปล่าของสิ่งนั้นคงไม่สลายไปเพราะโดนลมอย่างแน่นอนในโรงหินกระจกไม่ได้มีข้าวของอะไรมากมายก้นโรงมีน้ำใสสะอาดและกุ้งตัวเล็กใสๆดิ้นไปมาแต่คิดว่าคงไม่รอดแล้วเชยได้อย่างรู้สึกแปลกใจโรงหินปิดสนิทและจมอยู่ก้นทะเลมานานหลายพันปีทำไมถึงได้มีกุ้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในเรือมีข้าวของสารพัดโรงหินใบใหญ่ขนาดนี้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนพังจื่อบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากฉันเห็นห้องเล็กๆแทรกอยู่ใต้ท้องเรือถ้าเรารื้อไม้แผ่นนั้นออกก็มีที่เก็บอย่าเสียเวลาอีกเลยรีบเก็บชิงโถชิ้นนี้กันดีกว่าจากนั้นก็แล่นต่อไปที่สะดือทะเลยังมีของล้ำค่านอนรอเราอยู่ที่นั่นกัปตันชราหรวนเฮยได้ยินดังนั้นก็น่าเปลี่ยนสีรีบคัดค้านอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ยอมให้พวกเพิ่งจือเอาลงหินไปเก็บที่ใต้ท้องเรือผมเห็นสีหน้าผิดปกติของเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีสาเหตุจึงซักถามและขอให้เขาเล่าให้ฟังว่าใต้ท้องเรือมีอะไรกันแน่หรวนเฮยรีบคุกเข่าวิงวอนทุกคนแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนใต้ท้องเรือมีห้องเกินออกมาจริงแต่ห้ามรื้อไม้ที่ปิดตายออกเด็ดขาดเพราะถ้ารื้อออกมาพวกเราก็คงไม่มีชีวิตรอดพูดจบก็หันไปขอร้องเฉลี่ยงคุณยางคุณเป็นคนดีมีเหตุผลที่สุดคุณรีบเกลี้ยกล่อมพวกเขาเถิดทำเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดพวกเราถามซ้ำหลายครั้งแต่รวนเฮยไม่ยอมปริปากสักคำสุดท้ายกล่าวเสริมอย่างจนปัญญาพวกคุณก็รู้เรื่องที่มีชาวอังกฤษ7 คนตายบนเรือหลิวทะเลลำนี้พวกเขาตายอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองเรื่องอื่นฉันพูดไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าเข้าไปดูสิ่งที่อยู่ในห้องแคบๆนั้นไม่ได้ก็แล้วกันถ้าดูแล้วต้องตายรวนเฮยวิงวอนขอให้เฉลี่ยงช่วยเขารู้จักเจ้าของเรือหลิวทะเลคนก่อนตอนที่ชาวอังกฤษดัดแปลงเรือลำนี้เขาก็ถูกจ้างไปช่วยงานจึงพอจะรู้เรื่องราวภายในที่คนอื่นไม่ล่วงรู้เขาสบานหนักแน่นว่าจะมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนไว้อยู่ใต้ท้องเรือจริงๆแต่ถ้าเห็นสิ่งนั้นแล้วจะมีอันตรายต่อสมาชิกในเรือดังนั้นคิดเสียว่าไม่มีห้องแคบๆนั้นทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีผลใดๆกับเรือนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงแต่เป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมายผมเห็นรุนเฮยสาบานจริงจังทราบดีว่าถ้าหมาป่าทะเลที่มีความเชื่องมงายพวกนี้สาบานเมื่อไหร่จะไม่มีวันหลอกลวงในเมื่อเขาบอกว่าใต้ท้องเรือมีสิ่งที่ไม่ควรไปรบกวนเขาเพียงไม่ส่งผลกระทบกับการเดินเรือก็ไม่ควรทำลายประเพณีและข้อห้ามพิเศษเหล่านั้นเมื่อเห็นผมยอมรับปากรุนเฮยก็พ่นลมหายใจออกด้วยความโล่งอกหลังจากที่เก็บไข่กลับไปแล้วฉันจะเล่าความลับนี้ให้พวกคุณฟังอย่างแน่นอนมีเพียงคนที่ไม่นั่งเรือลำนี้เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ได้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้บนเรือโดยไม่ตั้งใจเพศภัยจะมาเยือนถึงตอนนั้นอยู่ในทะเลคิดหนีก็ไม่มีที่ให้หนีผมพยักหน้าตกลงแต่พอนึกดูแล้วคำพูดพวกนี้ใช้กับผมไม่ได้ผลต่อให้ผมรู้เหตุผลหลังจากกลับไปขึ้นฝั่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีดังนั้นลองหาโอกาสแอบเข้าไปดูให้รู้แน่ชัดก่อนค่อยว่ากันผมทนถูกปิดบังแบบนี้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แสดงท่าทีอะไรและโยนเรื่องนี้ทิ้งจากสมองไปก่อนชั่วคราวจากนั้นลงมือช่วยคนอื่นๆจัดการกับโรงต่อเนื่องจากพื้นที่บนเรือมีจำกัดแต่โรงหินมีขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีโรงอยู่ข้างในอีกชั้น
จึงทำได้เพียงโยนลงชั้นนอกทิ้งทะเลอีกครั้งและเก็บไว้แค่ลงหินชั้นในสุดทุกคนขนข้าวของในเคบินมาใส่ในลงจนเต็มเพื่อที่จะได้มีที่ว่างพอให้วางลงหินจากนั้นอุณหภูมิภายในลงก็จะเย็นฉ่ำเหมือนน้ำถ้าเอาแตงโมจำนวนมากที่อยู่ในเคบินใส่เข้าไปน่าจะช่วยรักษาความสดได้เป็นอย่างดีระหว่างที่พวกเรากำลังวุ่นวายอยู่ใต้ท้องเรือเพิ่มช่วยอากาศตอนที่รวนเหยกลับไปควบคุมหางเสือเรือแอบสังเกตห้องเล็กๆนั่นนอกจากโดนปิดตายแล้วก็ดูไม่ออกว่ามีอะไรพิเศษเพิ่งจะลองเอาหูแนบฟังเสียงข้างในเชอรี่หยางก็หันมาเห็นเสียก่อนเธอเดินเข้ามาตบไหล่ผมทำไรของคุณน่ะขณะที่ผมกำลังจดจ่ออยู่กับการแอบฟังว่าในห้องนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าสมองคิดหมกมุ่นว่าข้างในมีอะไรที่คนอื่นดูไม่ได้ซึ่งไม่ทันได้ระวังหลังพอได้ยินเสียงเชอรี่หยางทักก็สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจผมแค่สอนแนมดูเท่านั้นคุณลองมาฟังสิดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนะเชอรี่หยางไม่ได้เข้ามาสอนแนมกับผมดูเหมือนเธอมีอะไรอยากจะพูดด้วยจึงส่งสัญญาณบอกให้เปลี่ยนที่คุยผมเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือด้านหลังเธอเวลานี้หลวนเฮ้ยกับหมิงซู่เริ่มมั่นใจเรื่องทิศทางจึงพาเรือแล่นตรงเข้าไปในแนววงแหวนปะการังอย่างเต็มกำลังเรือตรีศูนย์วิ่งโต้ลมฝ่าคลื่นอยู่ในทะเลด้านหลังเรือมีระฆังดำน้ำแขวนอยู่สองอันมันแกว่งไปตามการเคลื่อนไหวของเรือเชอรี่หยางเดินไปยืนมองทะเลครู่หนึ่งก็พูดว่าศาสตราจารย์เฉินเป็นเพื่อนรักของพ่อฉันความปรารถนาของเขาก็คือความปรารถนาของพ่อฉันต่อให้สิ่งอันตรายสักแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจแต่ทะเลนั้นใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลกุยซีในแนวปะการังวงแหวนก็ลึกลับเกินคาดเดาฉันกังวลว่าพวกเราจะค้นหากระจกส่องกระดูกเจออย่างราบเรื่อยหรือเปล่าเพราะทีมกู้งมของเราทั้งคนน้อยทั้งเรือเล็กผมตอบเธอว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกคนน้อยคนเรือเล็กไม่ใช่ปัญหาได้ยินว่าหลวนเฮ้ยเป็นชาวจีนพ้นทะเลสัญชาติเวียดนามหนีไปมาอยู่บนเกาะกลางทะเลแห่งนี้ผมไม่รู้ประวัติในอดีตของเขาในใจเขาคิดยังไงผมไม่รู้แน่ชัดแต่ท่าแท้ย่อมเผยออกมาตามกาลเวลาเท่าที่ได้ใกล้ชิดกันในช่วงหลายวันมานี้ผมคิดว่าเขาเป็นตั้นหมินที่น่าเชื่อถือได้คนนึงตอนที่ผมไปเป็นอาสาสมัครในภูเขาอยู่ในกองทัพหรือทำการค้าผมเคยพบเจอคนชั้นจะมาชีพมานับไม่ถ้วนผมเชื่อสายตาตนเองว่ามองคนไม่ผิดเชอรี่หยางกล่าวท่านเช่นนั้นก็ดีละในเมื่อเชื่อถือได้ก็ควรยอมรับความคิดเห็นของเขาเชื่อว่ากัปตันมีเหตุผลของเขาดังนั้นคุณไม่ควรฝ่าฝืนกฎของเรือลำนี้ไปสอดแนมสิ่งที่อยู่ด้านหลังประตูนั่นถึงแม้ตัวฉันเองก็รู้สึกประหลาดใจแต่ฉันคิดว่าเราควรทำตามข้อเสนอของกัปตันนี่เรียกว่าคนใช้คนไม่สงสัยถ้าสงสัยก็จะไม่ใช้เมื่อเชอรี่หยางพูดจาหวานล้อมเช่นนี้ผมจึงทำได้เพียงหักห้ามความอยากรู้อยากเห็นสัญญาว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จากนั้นพวกเราก็กลับไปที่ห้องเคบินและเริ่มต้นรับประทานอาหารที่ตัวลิงหุงหาเธอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องอาหารวันละ3มื้อแต่ปริมาณน้ำสะอาดบนเรือมีจำกัดจึงทำอาหารกันง่ายๆพวกเราถือโอกาสเรียกทุกคนมารวมตัวกันตอนรับประทานอาหารเพื่อปรึกษาหารือเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่แนวปะการังวงแหวนพวกเราเล่นจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเมื่อผ่านร่องน้ำลึกที่สุดอย่างนี้ไปแล้วภูมิประเทศใต้ทะเลจะยกตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อใช้สันเขาใต้ทะเลเป็นเส้นพรมแดนท้องทะเลฝั่งตะวันออกก็คือแนวปะการังวงแหวนที่นั่นดูเหมือนหมู่เกาะที่จมลงใต้ทะเลภูมิประเทศใต้ทะเลบางส่วนเหลื่อมล้ำกันโดยมีทะเลลึกโอบล้อมทั้งสี่ด้านตรงใจกลางที่อยู่ใกล้ผิวทะเลมากตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดที่ทีมกู้งมของพวกเราต้องเผชิญคือจะหาทางฝ่าเข้าไปในแนวปะการังวงแหวนที่มีโขดหินโสโครกจำนวนมากนี้ได้อย่างไรหลังจากที่เข้าไปแล้วถ้าเกิดสภาพอากาศไม่ดีขึ้นจะแยกแยะทิศทางอย่างไรในกรณีที่ไม่มีเข็มทิศนี่คืออุปสรรคใหญ่ที่เหล่านักผจญภัยคิดจะเข้าไปค้นหาสมบัติล้ำค่าใต้ทะเลนานไห่ต้องเผชิญเหมือนกันถ้าไม่สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ก็เพียงถอดถอนใจเท่านั้น